ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้จะพามาพูดคุยกันกับภาคเอกชนกันหน่อยค่ะถึงแนวโน้มแล้วก็ทิศทางการส่งออกในปีหน้ารวมถึงการเตรียมตัวตั้งรับกับมาตรการการกีดกันทางการค้าหรือภาษีที่มันอาจจะรุนแรงมากขึ้นในปีหน้าวันนี้เราพูดคุยกันนะคะกับคุณชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสรท.อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณชัยชาญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยชาญครับสวัสดีคุณแพรและคุณยูครับค่ะคุณชัยชาญสรท.ประเมินการส่งออกภาพรวมบ้านเราปีนี้เป็นยังไงบ้างคะน่าจะบวกตามเป้าหมายไหมคะเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าครับขอบคุณครับก็คงเป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอนครับมีตัวเลขมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่า9เดือนที่ผ่านมานะครับตัวเลขก็ทำได้เกือบ 4% เติบโตจากปีที่แล้วแล้วก็ในโค้งสุดท้ายในไตรมาส4ก็ไม่น่าพลาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปีนี้น่าจะปิดเนี่ยเกินกว่า 2% แน่นอนตอนนี้เรากำลังลุ้นอยู่ว่าน่าจะได้สัก 2.5 หรือ 3% นะครับคุณยูครับค่ะค่ะตัวเลขในภาพรวมเป็นไปได้ดีทีนี้ถ้าขอขยายความดูประเภทสินค้าหน่อยว่ากลุ่มไหนที่เราส่งออกได้ดีกลุ่มไหนที่อาจดูกระท่อนกระแท่นบ้างรวมไปถึงปัจจัยที่มันเป็นบวกเป็นลบต่อการส่งออกของบ้านเรานะตอนนี้ประเมินยังไงบ้างคะครับขอบคุณมากครับคุณแพรครับก็ดูแล้วเนี่ยถ้าดูในหมวดของพวกเกษตรและก็อุตสาหกรรมเกษตรนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยค่าเงินบาทของเราอ่อนค่ามากประกอบกับในเรื่องของสินค้าเกษตรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวนั้นเนี่ย9เดือนแรกนะครับเราก็สามารถทำเติบโตได้ถึง 40% นะครับแล้วก็ยางพาราเติบโตถึง 40% ด้วยเช่นกันแล้วก็ตามมาด้วยนะครับในเรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับถึง9เดือนเนี่ยเติบโตถึง 26% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเพราะงั้นก็เลยทำให้พวกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยในช่วง9เดือนแรกเนี่ยเติบโตถึง 5.4% อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าสินค้าเกษตรในปีนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับในเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ดูแล้วล่ะว่าสินค้าที่เป็นสินค้าชูโรงเลยนะครับก็ต้องหนีไม่พ้นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็น New Capacity ที่ย้ายฐานมาหรือว่าผู้ผลิตเดิมขยายกำลังการผลิตมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์นะครับจากในเรื่องของสงครามการค้านะครับส่วนนี้ตรงนี้เนี่ยก็9เดือนก็สามารถเติบโตในกลุ่มนี้เนี่ยถึง 13.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วสำหรับสินค้าตัวอื่นก็ตัวที่2ที่ทำได้ดีนะครับก็คือในกลุ่มของพวกสินค้าอุตสาหกรรมก็คือพวกยางล้อรถยนต์นะครับก็เติบโตได้ถึง 6% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับก็คือว่าจะเห็นได้ว่าทั้งสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยมันก็ยังสามารถไปได้แต่ที่คำถามถามว่าอะไรน่าจะเป็นปัจจัยบวกก็ต้องบอกว่าในช่วงต้นปีอ่ะใช่ครับในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนแต่ช่วงหลังเนี่ยไม่ใช่แล้วเพราะว่า มีเรื่องของการแข่งขันในช่วงนึงถ้ายังใครยังจำได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังถึงแม้ในวันนี้เนี่ยค่าเงินบาทของเราอาจจะอยู่ที่ประมาณ35บาทหรือ34บาทก็คิดอย่างนี้นะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีขึ้นเร็วลงเร็วเนี่ยอันนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่าลืมทำในเรื่องของการประกันความส่งออกในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนไว้นะครับแล้วสำหรับปัจจัยลบเนี่ยต้องบอกเรียนทั้งคุณแพรแล้วคุณยูเลยว่ามีเยอะมากเลยนะครับถ้าจำได้ว่าเรื่องของสงครามนะครับ geopolitics ก็ยังไม่จบนะครับในเรื่องของการชะลอตัวในภาคการผลิตของประเทศใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาและโดยอย่างยิ่งยุโรปยังอยู่ในอัตราที่ต่ำนะครับต่ำกว่าที่การที่คิดว่าจะเป็นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสำคัญสำคัญเนี่ยเป็นในเรื่องของ geopolitics และทำให้เกิดในเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับภาคการผลิตยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ครับคุณยูและคุณแพรครับค่ะคุณชัยชาญมองแล้วเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกก็ยังคงแบบต้องใช้คำว่าลูกผีลูกคนอยู่แต่ทีนี้มีการมาของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐด้วยอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเมื่อสักครู่นี้คุณชัยชาญบอกว่าเห็นว่ามีการย้ายฐานการผลิตมาบ้านเราอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยบวกไหมแล้วก็มีบวกอะไรมีลบอะไรกันบ้างคะครับขอบคุณครับคุณยูผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะแล้วผม เป็นคนที่มองในเชิงยุทธศาสตร์ว่าจะเป็นอย่างไรมากกว่านะครับว่าเราจะสามารถเก็บเกี่ยวเรื่องของโอกาสนี้ได้อย่างไรผมมองเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรามองแล้วเนี่ยท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยต้องบอกว่าท่านเป็นแคทาลิสต์นะครับหรือสารเร่งปฏิกิริยาที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้ในช่วงตั้งแต่สงครามการค้านะครับระหว่างส
หรัฐอเมริกาและจีนเนี่ยก็ทำให้เกิดในเรื่องของ world order หรือระเบียบโลกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมี challenger หรือคู่แข่งขึ้นมานะครับสหรัฐอเมริกาจีนเนี่ยก็เลยจะต้องมีเรื่องของความจะมีการเขาเรียกการสร้างสมดุลทางด้านการค้าและในเรื่องของอำนาจด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยต่างหากเราจะต้องวางตำแหน่งดีๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งสองนั้นเนี่ยมีความใกล้ชิดกับประเทศไทยก็เราก็ส่งออกไปทั้งสองประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดำเนินกลยุทธ์ที่อยู่ในความสมดุลซึ่งผมดูแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะครับเห็นภาพง่ายๆคือเราจะต้องปรับกลยุทธ์เหมือนเหาฉลามครับก็คือว่าเราจะต้องตามฉลามให้ได้นะครับแล้วเราอย่าสร้างความขัดแย้งเพราะฉะนั้นเทรดโพลิซีของเรานั้นเนี่ยจะต้องเป็นกลางแล้วเราจะต้องเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นว่าเราเป็นเทรดดิ้งเนชั่นนะเราเป็นเรื่องของชาติการค้านะแล้วเราอย่างอื่นเราไม่แตะนะครับความสำคัญเรื่องของตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องของเทรดโพลิซีนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเมื่อสักครู่นะครับก็ได้เห็นแล้วว่าการย้ายฐานการผลิตเนี่ย มีครับชัดเจนมากในช่วง7ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการย้ายฐานการผลิตมานะครับ new capacity ย้ายมาชัดเจนมากตรงนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยนะเนี่ยจะต้องฉกฉวยโอกาสนี้ในแง่ของการสร้างระบบสาธารณูปโภคนะครับในเรื่องของ infrastructure ต่างๆในเรื่องของระบบโลจิสติกนะครับว่าเราต้องเป็นโลจิสติกฮับให้ได้นะครับในอาเซียนเรามีความเสน่ห์ในเรื่องของการขนส่งนะครับแล้วหลายโหมดสินค้าหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศทางเรือนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่านอกจากตัวเรื่องของการปรับปรุงอินฟราสตรักเจอร์แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรงค่าพลังงานต่างๆเราจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้นะครับต้องเรียนทั้งสองท่านว่าวันนี้ไม่ใช่แต่ประเทศไทยนั่งคิดว่าเราจะทำยังไงนะครับทั่วโลกคิดเหมือนกันครับแม้แต่ยุโรปยังต้องกังวลนะครับว่าเราจะฉกฉวยโอกาสเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งเครื่องอีกอันนึงที่เราน่าจะได้ประโยชน์ก็คือว่าในเรื่องของที่เราผลิตอยู่แล้วเราอาจจะได้ออเดอร์เพิ่มขึ้นเมื่อมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้โรงงานของเราที่ผลิตอยู่แล้วเนี่ยเปิดรับนะครับทางด้านซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานที่เขากำลังจะย้ายมาให้เราเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ได้เพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตเนี่ยผมว่าเราจะต้องมีเสน่ห์แล้วเราต้องสร้างอัตลักษณ์สินค้าของพวกเราให้สามารถตอบโจทย์กับซัพพลายเชนโดยเฉพาะยิ่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความชัดเจนมากที่จะมีการย้ายมาเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องคิดว่าไม่ว่าจะย้ายไปที่ไหนไม่ว่าเขาตัดสินใจจะย้ายไปที่เวียดนามจะย้ายไปที่อินเดียเราสามารถเชื่อมโยงได้เรามีอุตสาหกรรมต้นน้ำนะครับกลางน้ำและปลายน้ำเราอย่าคิดว่าเขาเป็นคู่แข่งเราพยายามคิดว่าเขาเป็นคู่ค้านะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าผมยังมองเห็นโอกาสตรงนี้อยู่นะครับที่เนื่องจากที่ว่าเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรงครับครับค่ะครับค่ะคือพอฟังคุณชัยชาญแล้วรู้สึกว่าโอเคละมีกำลังใจมากขึ้นจากการวางโพสิชันที่ถูกต้องแต่ทีนี้สมมุติว่าวันนี้ผู้ประกอบการเขาฟังอยู่อยากให้คุณชัยชาญวิเคราะห์เพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะว่าถ้ากรณีที่ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการมาของโดนัลด์ทรัมป์สินค้ากลุ่มไหนประเภทไหนที่นอกเหนือไปจากอิเล็กทรอนิกส์ที่จะได้ประโยชน์อีกขณะเดียวกันสินค้าประเภทไหนที่มันอาจจะเสียประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ปรับตัวค่ะณวันนี้เนี่ยขีดเส้นใต้นะครับเราต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราจะต้องเน้นในเรื่องของต้นทุนของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปต่อทางด้านซัพพลายเชนของเขาให้ได้เพราะฉะนั้นสินค้าที่ดูแล้วนะครับนอกจากทางด้านซัพพลายเชนของทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราก็ดูเรื่องของซัพพลายเชนที่จะไปตอบโจทย์เขาได้ก็คือซัพพลายเชนของทางด้านล้อรถยนต์นะครับยางล้อรถยนต์เพราะว่าเรามีอุตสาหกรรมอย่าลืมนะครับเรามีอุตสาหกรรมต้นน้ำก็คือยางพาราแล้วปลายน้ำก็คือยางล้อรถยนต์เพราะฉะนั้นเราต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้แล้วเราต้องมีการใช้ local content ให้มากนะครับใช้วัตถุดิบในประเทศให้มากนั่นคือตัวที่2ตัวที่3ที่ผมมองแล้วเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสสำหรับพวกเรานะครับก็คือพวกสินค้าที่ตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมใหญ่ที่ย้ายเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นพวกอุตสาหกรรมรถยนต์นะชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมว่าตรงนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสิ่งที่เรายังขาดจิ๊กซอตัวสำคัญไปก็คือต้นน้ำก็คือทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งผมพยายามที่จะเน้นเสมอว่าถ้าเรานะฉกฉวยเหมือนอย่างของเวียดนามซึ่งตอนนี้ที่เขาฉกฉวยไปได้เยอะแล้วในเรื่องของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมว่าถ้ามาเติมเต็มตรงนี้ได้จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทยที่จะสร้าง
บรรยากาศเรื่องของห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนให้ครบหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมครับคุณยูและคุณแปลวครับค่ะคุณชัยชาญเอกชนเตรียมรับมือกับมาตรการการขึ้นกำแพงภาษีของโดนัลด์ทรัมป์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันก็อาจจะกระทบหลายกลุ่มด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานจีนที่เขามาตั้งในประเทศไทยหรือว่าสินค้าไทยที่จะส่งไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะก็เจอกำแพงภาษีเยอะเอกชนเตรียมตัวยังไงตอนนี้ค่ะครับตัวเอกชนแน่นอนนะครับสิ่งที่เราเตรียมตัวตอนนี้คือเราต้องสร้างบรรยากาศการลงทุนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราต้องสร้างตัวเราเองให้หน้าที่จะเหมาะกับการลงทุนเช่นในเรื่องของต้นทุนเมื่อกี้ผมได้เรียนไปแล้วแต่สิ่งที่สำคัญครับคุณยูเราลืมคิดไปเสมอเลยก็คือเรื่องของ people ของเราคนของเราครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับสินค้าที่เราจะมีเสน่ห์แล้วเราจะสามารถแข่งขันกับพวกทางด้านเวียดนามหรือทางด้านอินเดียได้นะครับเราจะต้องสร้างคนของเราให้คือคุณภาพ quality ของพวกเราในเรื่องของแรงงานดีอยู่แล้วนะครับเราจะต้องสร้างศักยภาพเพราะว่าสินค้าหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ย้ายเข้ามาส่วนใหญ่เป็นสินค้านอกจากเน้นในเรื่องของ cost competitive หรือเรื่องของราคาแล้วอีกอย่างนึงคือเน้นในเรื่องของ high technology ผมว่าถ้าเรา up skill หรือว่าเพิ่มทักษะเรื่องของเทคโนโลยีของพวกเราเนี่ยผมว่าอันนี้ไทยมีเสน่ห์แน่นอนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วก็คือในเรื่องของการสร้าง multi modal transportation นะครับก็คือการขนส่งหลายรูปแบบเราต้องเป็นโลจิสติกส์ฮับได้จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่าอย่างที่เรียนมาสักครู่เราต้องอยู่ให้สร้างสมดุลนะครับบาลานซ์พาวเวอร์ให้ได้สิ่งหนึ่งซึ่งเราเห็นโอกาสแล้วเนี่ยก็คือว่านอกจากเราส่งไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยผมว่าเราก็ต้องมองจีนด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบาลานซ์ให้ได้อย่าลืมนะครับว่ามันเกิด missing link ในแง่ของระบบรางอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราต่อรางได้นะครับเราไปเชื่อมต่อทางด้านระบบ Belt Road Initiative หรือ BRI ของจีนได้เนี่ยทางด้านเหนือของเราแล้วไปต่อทางด้านใต้แล้วต่อกันที่ฉงชิ่งแล้วไปยุโรปได้เนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นสิ่งอะไรที่ผมว่าตอบโจทย์และอย่าลืมนะครับว่าจีนเขาก็มี strategy ของเขาเหมือนกันอย่าลืมนะครับทางสหรัฐอเมริกามี Trade War ทางจีนมีอะไรครับมี Dual Circulation นะครับก็คืออะไรก็คืออันนึงก็คือเป็น Internal Circulation นั่นก็คือพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศจีนอันอีกอันนึงก็คือในเรื่องของ international circulation เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องไปอยู่ในห่วงโซ่ประทานหรือ supply chain ของจีนให้ได้ในเรื่องของ international circulation เพื่ออะไรเพื่อในเรื่องของการพึ่งพาทั้งสองตลาดนี้เน้นในเรื่องของการค้า trading nation นะครับสร้างตัวเองให้เป็น trading nation ให้ได้ครับคุณยูและคุณแปลครับค่ะอีกหนึ่งเรื่องนอกเหนือจากพัฒนาคนพัฒนาโลจิสติกหรือการบาลานซ์ตลาดแล้วหลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าปีหน้าเนี่ยการค้าโลกอาจจะไม่ง่ายจากการมาของทรัมป์แล้วถ้าเราต้องการจะกระจายความเสี่ยงไม่พึ่งพาตลาดส่งออกหลักอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วจีนการหาตลาดใหม่ๆสำคัญขนาดไหนและที่ไหนมีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการส่งออกบ้างคะครับขอบคุณครับคุณแพลวก็ต้องเรียนบอกว่าเมื่อกี้เราเน้นในเรื่องของกลยุทธ์บาลานซ์พาวเวอร์ไปแล้วนะครับเราทำตัวเป็นเทรดดิ้งเนชั่นอันนั้นคือ strategy ข้อที่1ข้อที่2แล้วเนี่ยเราต้องเร่งหาตลาดใหม่นะครับซึ่งตลาดใหม่ของเราเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าณวันนี้ทุกอย่างแข่งขันกันสูงมากเราต้องไปดูอินเดียครับอินเดียเพราะว่าอะไรเพราะว่าอินเดียเนี่ยอย่าลืมนะช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาเขาไม่เคยภาคการผลิตเขาไม่ทรุดเลยนะเขาอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอดแล้วถ้าถึงณวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอินเดียจะเป็นอีก1จิ๊กซอที่เราจะต้องจับไว้ให้ดีๆนะครับแล้วก็แม้แต่ตลาดใหม่เช่นในเรื่องของตะวันออกกลางอันนี้เราก็ทำได้ดีเพราะว่าเราประสานความร่วมมือกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมนะครับหาตลาดไกลแล้วอย่าลืมหาตลาดใกล้เช่นเวียดนามอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งจากเดิมที่เขาอาจจะดูเป็นคู่แข่งผมยังมองบวกนะครับว่าพยายามแปลงจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าเพราะฉะนั้นอันนี้นี่ก็น่าจะตอบโจทย์ได้แต่คุณแพลวครับผมฝากประเด็นไว้นิดนึงหลังจากที่เรา หาตลาดใหม่แล้วเนี่ยถ้าเรามาย้อนมองกับเราเนี่ยก็คือว่าเราพึ่งพานะครับในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสินค้าการส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นสินค้าสั่งทำ ถ้าเราดูกันจริงๆนะสินค้าที่เป็นตัวตนหรือเอกลักษณ์ของเราน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละก็เลยเป็นปัญหาว่าเนี่ยพอเกิดสงครามการค้ากันทีไรหรือการแบ่งขั้วทีไรเราสะเทือนทุกทีเพราะอะไรเพราะดูอย่างเรื่องของเอาง่ายๆก็คือสินค้ากลุ่มยานยนต์นะครับซึ่งเป็นสินค้า OEM อยู่แล้วสัดส่วนนะครับก็เยอะมากเลยนะครับที่เราส่งออกไปก็เกือบ 15% ถ้าบวกกับสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปอีก 20% นะครับ 35% แล้วเนี่ยแล้วบวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรผมว่า 40% ผมว่า
สินค้า OEM นะครับหรือสินค้าสั่งทำของพวกเราเนี่ยผมว่ามีถึง 70% นะเพราะฉะนั้นคำถามผมง่ายๆคือเราผ่านยกเอาละยก1เราผ่านไปแล้วนะครับบทที่1นะบทที่2กำลังจะเปิดแต่ผมบอกว่าแล้วเราจะรอลุ้นกันเหรอครับทำไมเราไม่เตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้เรานั้นเนี่ยสามารถอยู่การส่งออกแบบยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นเรื่องของห่วงโซ่อุปทานที่เรามีความแข็งแกร่งอยู่เช่นในเรื่องของอาหารสินค้าเกษตรเรามีห่วงโซ่อุปทานครบมากเลยนะครับนะเราก็ต้องทำนะครับอันที่สองนั้นเนี่ยพวกห่วงโซ่อุปทานนะทางด้านพวกพลาสติกและอุปกรณ์ต่างๆเคมีภัณฑ์ของเราเราก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับผมว่าเราก็น่าจะลองพิจารณากันดูแล้วที่ผมขีดเส้นใต้ก็คือพวกอาหารเนี่ยแหละผมว่าเรายังสามารถสร้างตราสินค้าสร้างซอฟต์พาวเวอร์อะไรเยอะไปหมดเลยนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเน้นนะครับได้เลยค่ะคุณชัยชาญคะยินดีครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยสรท.สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นภาพสะท้อนนะคะจากมุมมองของเอกชนเองว่าเราควรจะต้องเตรียมการแล้วก็ตั้งรับอย่างไรคือระยะสั้นๆมันคือโจทย์หนึ่งแต่การปรับตัวเพื่อการสร้างการเติบโตในระยะยาวก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่อาจจะต้องเน้นสำหรับผู้ประกอบการทั้งในเชิงของกลยุทธ์บริษัทเองแล้วก็ภาพใหญ่ที่เป็นในเชิงนโยบายของระดับประเทศเองค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ